นอกจากอาการเจ็บป่วยทางกายที่มนุษย์ต้องประสบพบเจอแล้วอาการเจ็บป่วยทางใจเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คอยบั่นทอนพละกำลังฉุดรั้งเราให้สิ้นเรี่ยวแรงในการที่จะกระทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันให้ลุล่วงโดยปกติสุขหลายคนพยายามดิ้นรนหาทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุวันนี้นับเป็นโอกาสดีที่อิงอิงจะได้พาท่านผู้ชมมาพบกับการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนั่นก็คือการบริหารจิตใจให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะตั้งใจสงบใจแล้วก็ประคองใจไปที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วกราบทำบูชาพระเจ้าใจพร้อมกันว่าโดยเฉพาะในหัวข้อของสัพพุริสธรรมธรรมของสัตว์บุรุษหรือธรรมของผู้ดีผู้มีคุณธรรม7ประการเทวดาพรหมสัตว์นรกได้ทั้งหมดที่นรกเนี่ยใช้ภาษาบาลีสื่อโยมสงสัยแล้วก็สื่อเป็นยังไงนะท่านเจ้าคุณอาจจะเคยบรรยายให้ญาติโยมฟังแล้วทุกสัตว์นรกสงตั้งแต่เปิดครั้งแรกเลยค่ะที่มีก็หลายปีแล้วด้วยมาฟังพ่อได้สาระประโยชน์ที่นิมนต์มาเนี่ยส่วนมากบรรยายดีทุกท่านเลยก็อยู่ที่ตัวพี่ผู้รับฟังนะฟังธรรมะแต่และอาจารย์ที่ท่านให้ไปแล้วจะนำไปปฏิบัติได้ไหมละทิ้งได้ไหมว่าบางคนไปสักแต่ฟังไปแล้วไม่นำคำสอนไปปฏิบัติอยากให้มาค่ะมาจริงๆมันก็ไม่ใช่น่าเบื่ออย่างที่คิดอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกคิดว่าแบบมาฟังธรรมะวัยรุ่นก็คิดแบบน่าเบื่ออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะคะแต่มาจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อค่ะมาก็ดีฟังได้ดีการทำบุญที่มีค่าและเป็นบุญที่ประชาชนชาวไทยไม่ควรจะมองข้ามนั่นก็คือการทำบุญทำกุศลด้วยการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าหาธรรมะเพราะว่าธรรมะเป็นสิ่งสำคัญสำคัญอย่างไรเพราะว่าธรรมะนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้คนตกไปในที่ชั่วฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่มีความสนใจต้องการอยากจะรู้ลักษณะของคนดีว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรก็ขอเชิญมาฟังกันได้ที่โรงแรมมนเทียนเดือนละ1ครั้งนะฮะ